สวัสดีครับมาพบกับหวยสถิติกันอีกนะครับผมช่วงนี้ก็อัปเดตทีเด็ดรัวๆเลยนะครับผมตอนนี้เป็นนิตยสารเริงสารนะครับตอนนี้ก็หวยสถิติชอบนำเสนอนะครับสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวเราย้อนมาดูกันหน่อยนะครับในงวดแรกที่นำเสนอตรงนี้นะครับเป็นงวดวันที่1กุมภาพันธ์67นะครับในงวดนั้นนะครับ06309นะครับเราจะเห็นว่ามุมบนขวานะครับมี9009นะครับแล้วก็ตัวเน้นเลข8ตรงนี้ไม่เข้านะครับเข้า09นะครับแล้วก็ตรงนิ้วมือที่ทำเป็นรูปมินิฮาร์ทนะครับเห็นว่ามีเลข9นะครับเลข0หรือว่าเลข8นะครับถัดลงมาเลข7แล้วก็เลข3นะครับจะมองเป็นเลขตัวไหนนะครับ09นี่ก็น่าจะชัดเจนนะ3 6เนี่ยเลข6ตรงเลข8เนี่ยหรือเปล่านะครับแต่ว่ามองเป็น8มากกว่าเพราะว่าตรงตัวเน้นนะครับเป็นเลข8ใช่ไหมครับไม่น่าจะมองเป็นเลข6ส่วน0นี่ก็มองเป็นได้นะครับเลข8เกิดจากวงกลมของ0นะครับแล้วก็มุมซ้ายก็มี089ด้วยนะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับ09งวดนี้นะครับผมแล้วก็มีคำบอกใบ้เช่นเดิมนะครับจุดเด่นของนิตยสารเริงสารนะครับก็จะมีคำบอกใบ้นะครับแล้วก็มีภาพประกอบโกพ่อปู่จับปลากี่ตัวถ้าเห็นปลาตรงนี้น่าจะ2หรือ3ตัวหรือเปล่าถ้า3ตัวเข้าเลข3นะครับบางทีคำบอกใบ้เราก็สามารถที่จะตีเป็นตัวเลขได้อีกเหมือนกันนะครับผมฉบับที่272แล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้น่าจะเป็น09นะครับที่พอจะเข้านะครับผมถัดมานะครับเป็นงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับ39543ตัวเน้นนับเลข3เข้าเต็มๆเลยนะ3บน3ล่างด้วยนะครับส่วน43นั้นมุมซ้ายมี4มี3ในเลขประจำวันนะครับในตารางท้ายบนตรงเหนือคำว่าเริงสารนะครับมี4มี3มี9ด้วยนะแล้วก็มี5ไหมไม่มีนะครับเลข5ไม่มีเท่าที่เห็นก็จะเป็น3เป็น4นะครับ4 3นะแล้วก็ตรงเลขที่บอกใบ้ครับ2 7 3 8 4นะครับ2 7 3นะ8หรือ0ก็ได้แล้วก็ลงมาเป็น4นะครับถ้าตีตรงนี้เป็น5ตัวก็ต้องตีเป็น2 7 3 8 4เลข5ตัวก็จับวินถ้าจับวินได้3 4 4 3ก็น่าจะเข้านะครับโชคดีพ่อปู่สุขสันต์วันวาเลนไทน์นะครับขอหวยพ่อปู่หรือเปล่านะครับปกติวันวาเลนไทน์จะเอาดอกไม้ดอกกุหลาบไปให้สาวๆเอาไปให้พ่อปู่น่าจะไปขอหวยในวันวาเลนไทน์นะก็วันนี้นะครับก็มี4มี3นะครับมันเป็นการบอกใบ้นะครับแล้วแต่เราอย่างดอกกุหลาบที่เอาไปให้พ่อปู่ก็3ดอกอะไรเงี้ยตีเป็นเลข3นะครับคนแรกที่ถือนะครับคนที่2ถือดอกเดียวแล้วก็มี3คนแต่ว่าดอกไม้รวมกันเป็น4ดอกก็รวมกันแล้วนะครับก็เป็น4 3นะครับ4ดอกกับ3คนถ้าดูในภาพนะครับถ้าจะตีซึ่งตัวเน้นก็ให้3ด้วยนะตัวเน้นก็สำคัญตัวเน้นตัวนี้นะครับต้องดูดีๆนะวันไหนเน้นอะไรนะครับวันนี้เข้า3บนล่างเลยถ้าใครชอบวิ่งก็เอา
เลขที่เน้นตรงนี้ไปใช้ได้นะครับเลขวิ่งบนล่างได้นะครับผมน่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับงวดวันที่16กุมภาพันธ์นะครับสำหรับนิตยสารเริงสารนะครับเป็นตัวเลขบอกใบประมาณ5ตัวนะครับ4-3นะครับก็2งวดรู้สึกว่าจะบอกใบได้ดีนะครับ2งวดแต่ตัวเลขอย่างงวดนี้ถ้าเอาอย่างงวดที่แล้วฮะ0990เนี่ยไปเล่น23 24 25 26นี่ไม่ได้นะครับเสียเงินทิ้งเลยนะแต่ถ้าเล่นเลขที่เน้นเลข3อย่างเงี้ยเล่นเลขวิ่งนะครับก็น่าจะได้บนล่างเลยอันนี้คุ้มนะฮะเดี๋ยวก็ตัวเลข5ตัวถ้าจับวินตรงนี้ได้4-3เนี่ยก็โอเคเลยนะครับคือวิธีเล่นเนี่ยเราต้องจับจุดให้ดีนะเราจะเล่นตรงไหนนะคือเราต้องเลือกเลยตัวเลขมันเยอะนะครับทั้งมุมบนซ้ายมุมบนขวาตารางซ้ายขวาก็มีนะตัวเลขมันเยอะไปหมดนะครับแถมยังมีคำบอกใบ้อีกนะครับมีรูปภาพอีกนะครับเหมือนกันเลยว่าแล้วแต่ดวงเนี่ยจับเลขได้ตัวไหนก็ตัวนั้นนะครับแต่ว่าตัวเลขที่อยู่ตรงเขียนบอกใบ้5ตัวนี้นะครับก็โอเคนะงวดที่แล้วเห็น09งวดนี้เห็น43นะครับที่แบบเป็นตัวเลข5ตัวนะครับก็ถือว่าบอกใบ้ได้ดีนะครับเป็นแนวทางได้ดีเดี๋ยว2งวดเข้า2งวดอย่างนี้นะครับเราต้องไปดูงวดของวันที่1มีนาคมกันแล้วนะครับจะเป็นตัวไหนนะครับสำหรับตัวเลข5ตัวแล้วก็ตัวเน้นมุมบนนะครับเราอาจจะเล่นตรง2จุดนี้ก็ได้นะครับส่วนรูปภาพอาจจะแบบไม่ต้องเน้นมากแล้วแต่ใครชอบนะครับก็ลองดูนะครับอ่ะมาแล้วนะครับงวดวันที่1มีนาคม67นะครับตัวเน้นไปที่8นะฮะงวดนี้8มาแรงเหลือเกินนะครับอาจารย์นอตตี้ก็ให้8ตาม8มา2งวดแล้วไม่ยอมมางวดนี้ครับนิตยสารเริงสารก็เห็นพ้องต้องกันนะครับกับอาจารย์นอตตี้ว่า8แน่นอนนะครับงวดนี้จะเป็น8หรือเปล่าหรือจะเป็น0นะ0 20รวมกันเป็น8หรือเปล่านะครับต้องลุ้นกันหน่อยนะงวดนี้แต่เห็นก็คงเป็น8นะครับเห็นเน้น8นะครับส่วนเลข5ตัวนะครับ2 9 8แล้วก็5 7หรือไม่ก็5 1นะครับ2 9 8 5 7หรือ5 1นะครับลองจับวินกันนะครับถ้าอย่างนี้ก็ได้เป็น2 9 2 8 2 5 2 7นะครับ9 8 9 5 9 78 5 8 7แล้วก็5 7นะครับเลขวิ่งถ้าจะวิ่งก็วิ่ง8นะครับบนล่างได้เลยส่วนในวงกลมซ้ายขวาด้านบนนะมีเป็น92 93 94 97นะครับด้านขวาส่วนด้านซ้ายตัวเลขเดียวๆก็จะเป็นเลข9เลข8เลข3เลข8อีก5เลข5แล้วก็เลข2นะครับโดยที่มีเลข8สีแดงอยู่ตรงกลางนะครับชุด3ตัวก็6 7 8แล้วก็7 8 5ส่วนคำบอกใบ้นะครับสุขสันต์วันพ่อปู่จุ๊บจุ๊บนะครับแล้วก็ในภาพก็สุขสันต์วันเกิดพ่อปู่นะครับ29กุมภาพันธ์67นะครับ29นั่นเองนะครับ29จะมาหรือเปล่ามีใน5ตัวด้วยนะครับ29ตัวแรกเลยเป็นไปได้หมดนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนิตยสารเริงสารนะครับหรือจะเข้า74หรือเปล่า27เลขฉบับที่274พอดีเลข74มันไปตรงกับ074เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของจังหวัดสงขลานะครับจะออก74หรือเปล่าก็น่าลุ้นน่าสนใจนะครับผม
โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเดิมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้หวยเศรษฐีทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปหาทีเด็ดมาฝากนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ